สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสาเรเลิฟบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่15สิงหาคม2023นะครับเฟียงวินเด็ก53จากมอนิห้ 50. วันนี้ข่าวใหญ่ข่าวดังเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากเรื่องของคุณ m i เคิลเบอร์รฉายาไมเคิลเดอะบิ๊กชอตนะครับใครที่ไม่รู้จัก m i เคิลเบอร์รแกดังมาจากยุคซับไพร m ์ m ม r ร g สมัสมัย2จ0 7ส0 0 8ั0 0 9วิกฤตอสังหาริรมทรัพย์สหรัฐอเมริกาฟองสบู่แตก ช่วงนั้นบ้านสหรัฐอเมริการาคายกตัวอย่างห้าแสนดอลลาร์สหรัฐเนี่ยล่วงลงมาแต่แสนไปปลายสองแสนก็มีนะครับนึกภาพบ้าน16-17ล้านลงมาเหลือแค่7-8ล้านนะครับสหรัฐอเมริกาเวลาลงมันลงแรงมากและช่วงนั้นเนี่ยธนาคารปล่อยปล่อยกู้กับทุกคนนะคุณจะทำงานแมคโดนัล b ์เบอร์เกอร์คิงทำงานอาทิตย์ละ สิชั่วโมง20ชั่วโมงเนี่ยหายใจได้เขาปล่อยกู้เลยนะครับมันก็เลยทำให้คุณไมเคิลเบอร์รี่มองว่าซับไพรม์มอร์เกสเนี่ยกำลังจะมีปัญหาแกก็ตั้งชอต o s i t i o n แบบเต็มหน้าตักนะครับตอนนั้นก็ทำเงินไปประมาณ700ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับลูกค้าแกตัวแกทำประมาณกำไรประมาณ100 100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับคนก็เอาเรื่องของแกไปทำหนังทำละครดังขึ้นมาเรื่อง The Big s h o อ t แต่ล่าสุดนะครับ มีข่าวว่าคุณไมเคิลเบอร์รี่เอาอีกแล้วนะแกไปตั้งช็อตโพซิชันกับทั้ง S&P 500และ Nasdaq นะครับอย่างละเกือบครึ่งๆึ่นะครับ51%กับ42%เนี่ยมูล,ลค่ากว่า1,600ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้ตอนนี้แน่นอนนักลงทุนทั่วโลกกำลังวิตกกังวลว่าจะเกิดวิกฤตทรณีพิโรธเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ อีกครั้งหรือเปล่านะครับตลาดหุ้นจะเป็นยังไงอสังหาริมทรัพย์จะเป็นยังไงคริปโตจะเป็นยังไงนะครับถามว่าน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวเพราะแกเคยเดาถูกมาก่อนตอนซับไพร์นนะแกอาจจะรอบนี้อาจจะเดาถูกก็ได้นะครับแต่แกก็เดาผิดหลายครั้งนะคุณไมเคิลเบอร์รี่เนี่ยเดาผิดวิเคราะห์ผิดประจำลบโพสต์บน Twitter ประจำนะโพสี่แกเดาผิดนะครับแล้วเปลี่ยนบัญชี Twitter ลบข้อความ ย้ายบัญชีหนีบ้างอะไรบ้างวุ่นวายไปหมดนะครับแต่ถามว่าข่าวนี้มันก็เขียนน่ากลัวเกินจริงไปนิดนึงนะครับจริงๆมันเป็น u u t p t t o o n o n t r a c t นะใครที่เทรด option จะรู้ดีว่า1,600ล้าน put option ที่แกตั้งชด์ o s i t i o n เนี่ยแกไม่ได้ใส่เงิน1,600ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในรายงานตัวเลขที่ออกมาเนี่ย มันเรียกว่ารายงาน1 3 f filing นะมันเป็นรายงานที่ hedge fund เนี่ยต้องยื่นให้กับกรตอตหรสฐาเมริกาทุกไตรมาสนะครับออและรายงานส่วนใหญ่ยื่น45วันหลังปิดงบของไตรมาสนั้นเ,ออเพราะนั้นการชดของแกเนี่ยแกชดมาต้องกัดช่วงมิถุนายนแล้วนะครับออและใน1 3 f filing เนี่ยมันจะลงเฉพาะปริมาณหุ้นและมูลค่า ที่แกซื้อนะครับหุ้นเท่านี้มูลค่าเท่านี้แต่มันไม่ได้ลงว่าแกใช้เงินซื้อไปเท่าไหร่แกใช้เงินตั้งชดร์เท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเหมือนกับผมตั้งชด10 Bitcoin, บิตคอยนะมูลค่า1 0ล้านบาทนะฮะแต่เงินที่ผมใส่ไปจริงๆเนี่ยผมอาจจะใส่ไปแค่2 5 0 0 0นบาทก็ได้หรืออาจจะใส่ไปแค่50,000 0บาทก็ได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยบางคนบองว่าคุณไมเคิลอาจจะใส่ไป ประมาณ50ล้านดอลลา,าร์สหรัฐก็ได้นะครับไม่ใช่1,600ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแน่นอน,นครับใครที่ไม่เข้าใจเรื่อง long position short position อย่าไปศึกษาเด็ดขาดซื้อ Bitcoin, ใส่ wallet นอนหลับสบายกว่านะครับก็สรุปเรื่องนี้เนี่ยมันก็แกไม่ได้ตั้งชด o r t 1600ล้านนะครับข้อมูลที่ยื่นกับ SEC มันไม่ real time มันก็หลายคนเนี่ยกำลังตั้งข้อสงสัยว่า คุณไมเคิลอาจจะปิด Position ไปแล้วก็ได้นะเพราะคุณไมเคิลเนี่ยแกฉายาแกเดอะบ g s h o อตก็จริงแต่แกชอตเข้าเร็วออกเร็วนะแกไม่ให้คนแช่นานออ,ออปชั่นของแกเนี่ยมันอาจจะหมดอายุแล้วก็ได้ออปชั่นอาจจะ Expire แล้วก็ได้นะครับก็ตรงนี้มันก็เป็นข่าวที่ถามว่าน่ากลัวไหมก็อาจจะน่ากลัวนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าแกสรุป กำไรหรือขาดทุนไปเท่าไหร่เราต้องมาลุ้นไต,ต่มาสหน้าถ้าเกิดออปชันมันหมดอายุแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับแต่ตอนนี้อย่างที่เห็นนะฮะตลาดไม่ได้กลัวอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่ไม่มีใครรู้อนาคตนะครับก็เพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงกับเรื่องนี้นะฮะใครมีข้อมูลอะไรต้องการเสริมแลกเปลี่ยนมุมมองเข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัย ดูต่อไปครับผม